และภายหลังที่สำเร็จการเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ที่แขวงอัตปือสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศก็ได้สืบต่อเคลื่อนไหวเยี่ยมยามแขวงจำปาสักในตอนเช้าวันที่23กุมภาพันธ์2024สหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศพร้อมด้วยคณะได้สืบต่อเยี่ยมยามแขวงจำปาสักให้เกียรติต้อนรับโดยท่านปริญญาเอกวิไลวงศ์พุทธาคำเจ้าแขวงจำปาสักพร้อมด้วยคณะโอกาสนี้สหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศพร้อมด้วยคณะได้เยี่ยมยามโรงเรียนประถมมัธยมศึกษาตอนต้นหลักเสา8ซึ่งตั้งอยู่บ้านหลักเสา8เมืองปากซองแขวงจำปาสักมีเขตบริการจำนวน2บ้านคือบ้านหลักเสา8และบ้านหลัก30ปัจจุบันมีครูทั้งหมด12คนหญิง8คนและอาสาสมัคร1คนและนักเรียนทั้งหมด372คนหญิง163คนสำหรับสั้นประถมมีห้องเรียนจำนวน6ห้องและสั้นมัธยมจำนวน4ห้องในโอกาสลงมาเยี่ยมยามโรงเรียนประถมมัธยมศึกษาตอนต้นหลักเสา8ครั้งนี้สหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศได้นำเอาเครื่องกีฬาและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนจำนวนหนึ่งมามอบให้แก่โรงเรียนเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูอาจารย์ในการเรียนการสอนส่งต่อความรู้ให้นักเรียนและเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพหลายขึ้นพร้อมทั้งให้เกียรติอบรมน้องนักเรียนให้เอาใจใส่ศึกษาหำเรียนให้กลายเป็นกำลังแห่งของชาติในอนาคตและได้เน้นให้ครูอาจารย์ก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองต้องถือเวียกงานศึกษาของเด็กเป็นสำคัญเป็นเจ้าการในการศึกษาอบรมลูกหลานให้ดีห่างไกลจากสิ่งเสพติดทุกประเภทจากนั้นคณะได้เดินทางไปเยี่ยมยามโรงงานอบแห้งพืชพักเฟิร์สฟู้ดที่เมืองปากซองโรงงานได้สั่งตั้งขึ้นในปี2013เป้าหมายของบริษัทแบ่งปลูกพืชพักให้ใบมากและหัวพร้อมกับเก็บซื้อผลิตภัณฑ์จากปะดะซนในเมืองปากซองแขวงสารบันแขวงเสกองและแขวงอื่นๆเพื่อนำเข้ามาปรุงแต่งเพิ่งสำเร็จรูปหรืออบแห้งแล้วห่มห่อตามขั้นตอนส่งไปโรงงานปรุงแต่งสำเร็จรูปอยู่ใต้บันผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าโรงงานแมนหมวดพืชพักเป็นใบเป็นหัวเป็นมากประกอบมีผักซูผักหอมบัวหัวผักกาดขาวใบผักกาดขาวผักโหมจีนใบซาหมากอึหัวผักเทียมและอื่นๆเฉพาะปี2023สามารถผลิตและส่งออกมี10กว่าชนิดมูลค่าส่งออก6ตื้อกีบปฏิบัติพันธะอากรกำไรไฮลัด600กว่าล้านกีบของสินค้าส่งออกในซุ้มปีผ่านมาผลิตและส่งออกได้ประมาณ50กว่าตื้อกีบภายหลังที่บริษัทได้สั่งตั้งขึ้นมาปะดะซนและกรรมกรอยู่ในโรงงานได้รับผลประโยชน์ในการแก้ไขความทุกข์ยากในวันเดียวกันคณะได้เยี่ยมชมงานบุญกาเฟซาและผลผลิตกสิกรรมภูเพียงบริเวณประจำปี2024ที่เมืองปากซองแขวงจำปาสักที่จัดขึ้นในวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจุดประสงค์ก็เพื่อจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงในการชักยู่ส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้ากาเฟซาสินค้ากสิกรรมให้เข้มแข็งและยืนยงชักยู่เศรษฐกิจติดพันกับการท่องเที่ยวโฆษณาและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวแขวงจำปาสักในปีท่องเที่ยวแล้ว2024ให้นับมือนับลายภายในงานมีหัวหน่วยธุรกิจภายในและต่างประเทศเข้าร่วม45หัวหน่วยรวมมี54ห้องประกอบมีหัวหน่วยกลุ่มผู้ผลิตเมืองปากซองสหกรณ์กาเฟซาบริษัทเก็บซื้อและส่งออกสมาคมกาเฟสมาคมหัตถกรรมโรงงานอุตสาหกรรมปรุงแต่งกลุ่มสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์หรือโอดอปและอีกหลายภาคส่วนสินค้าที่นำเข้ามาวางแสดงและจำหน่ายครั้งนี้ประกอบมีผลิตภัณฑ์กสิกรรมและอุตสาหกรรมปรุงแต่งเป็นต้นแมนผลิตภัณฑ์กาเฟซาพืชพักเครื่องหัตถกรรมเครื่องจักสานผ้าฝ้ายผ้าไหมและสินค้าประเภทต่างๆมูลค่าสินค้าที่นำเข้ามาวางแสดงและจำหน่ายในงานครั้งนี้ประมาณ10ตื้อกีบคาดว่าจะมีการร่วมมือทางด้านธุรกิจการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าร่วมกันและจะมีเงินหมุนเวียนในแต่ละวันประมาณ1ตื้อกว่ากีบนอกนี้ยังมีกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องหลายหัวข้อเช่นสัมมนาการประเมินกาเฟลาวปี2024การส่งเสริมเซาส่วนเพื่อยกสมรรถภาพการผลิตกาเฟ